คือรายการของเราอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนแนะนำอาหารถ้าท่านอยู่แถวบางนาเกิดอยากจะกินแบบขาห่านอบเป๋าคือหรืออะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยโอ้โหอาหารจีนเอ๊ะทำไงดีเนี่ยหรืออย่างงี้ก็ต้องเข้าเมืองถูกไหมถูกต้องใช่ใช่ไม่ต้องแต่นี้ไม่ต้องแล้วไปสิงฟู่มีร้านอยู่ร้านนึงชื่อสิงฟู่บางนาอยู่บางนานะอยู่บางนาเลยครับทำอาหารเนี่ยมากมายหลายหลากด้วยกันเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าทำอะไรกันบ้างเป็นอาหารจีนนะใช่แต่อันนึงที่เป็นเมนูที่มาสอนวันนี้ให้เราเห็นว่าเออมันเป็นความแตกต่างเราเคยกินกันหรือเปล่าว่าขาห่านอบเป๋าฮื้อบอกเออเคยแต่อันนี้มันเป็นขาห่านเป๋าฮื้ออบแห้งโอ้ยอันนี้ไม่เคยมันจะเป็นแบบที่แตกต่างออกไปขาห่านเป๋าฮื้ออบแห้งขาห่านไม่มั่นใจทำไมอ่ะขาห่านเป๋าฮื้ออ๋อขาห่านไม่มั่นใจไม่ใช่เป๋าฮื้อไม่ใช่เปล่าไม่ใช่นะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณัฐวรรณผาตีจากร้านสิงฟู่บางนาครับสวัสดีครับนักขาร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนครับสิงฟู่ค่ะอยู่ซอยบางนาตราด54นะคะอยู่ติดกับตึกเนชั่นเลยค่ะอ๋อค่ะอยู่ติดกับตึกเนชั่นอยู่ม5ค่ะบางนาพวกเนชั่นก็โชคดีเลยดิสมัยก่อนใช่ค่ะใกล้มากันชุบๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมากันยังมาอยู่ค่ะยังลงกันอยู่ตอนนี้มีโรงพยาบาล WIH มาตั้งด้วยมีคอนโดด้วยก็ฝากท้องไว้ที่นั่นได้เลยค่ะก็อยู่ดีๆไม่ป่วยก็อยากจะป่วยไปสิงฟู่เนี่ยนะสิงฟู่ขายอะไรบ้างคะอาหารจีนทั้งหมดเลยค่ะก็หูฉลามกระเพาะปลาเป็ดปักกิ่งเป็ดกีต้าร์หมูหันนะคะเป๋าฮื้อปูกุ้งมีหมดเลยค่ะโอ้ทุกอย่างพรีเมียมทุกอย่างพรีเมียมด้วยพรีเมียมด้วยขายทุกวันไหมคะขายทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดเสาร์อาทิตย์เกิดอยากจะพาครอบครัวไปแถวนั้นก็กินกันสบายเลยเสาร์อาทิตย์สบายเลยค่ะสบายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เอามาแนะนำใหม่ท่านได้รู้จักให้เห็นว่าอะไรเป็นไงมีทั้งของคาวของหวานมีหมดเลยนะครับทันโทษนะครับพอไปที่ร้านไอ้ปูมันจะตัวใหญ่นี้จริงๆว่ะใหญ่อย่างนี้ค่ะเราคัดไซส์ค่ะอ๋อเราต้องคัดไซส์อันนี้เราคัดไซส์เล็กมาออกรายการน่ะอ๋อเหรอปูใหญ่กว่านี้เยอะทีครับถ้าปูใหญ่กว่านี้มันจะเป็นแบบมีค่ะโลกว่ามีค่ะเป็นพวกปูนู่นเนี่ยปูอะไรเนปาลใช่ป่ะที่เราตอนนั้นเคยมาปูเนปาลเนปาลตอนนั้นมาโอ้โหปูอะไรไม่รู้ใหญ่กว่าหน้าคุณโก้อีกฮะปูแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์จีนใช่ค่ะสไตล์จีนเป็นลักษณะนั้นแต่วันนี้ที่เราจะมาสอนกันเนี่ยมันก็คือขาห่านเป๋าฮื้ออบแห้งใช่ค่ะทีมพ่อครัวนั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วด้วยใจตุ้มๆต่ำๆว่าอะไรจะเป็นยังไงนี่ๆๆสวัสดีกับกล้องด้วยลูกสวัสดีด้วยครับนี่ครับนี่เป็นทีมพ่อครัวนะครับเดี๋ยวจะทำรายการแบบเมืองนอกเลยนะฮะแบบว่าไอ้นี่ทำยังไงทำไงแล้วจะไปชี้พ่อครัวเลยได้ไหมฮะนี่พ่อครัวจริงวะฮะได้ค่ะใช่เลยค่ะนี่ใช่จริงๆด้วยเวลาที่พูดคำว่าขาห่านเป๋าฮื้ออบแห้งผมถามจริงไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับถามด้วยความอยากรู้เป๋าฮื้อนี่มันเป๋าฮื้ออะไรครับเป๋าฮื้อเม็กซิโกเลยค่ะเม็กซิโกครับกระป๋องนึงมีตัวครึ่งค่ะกระป๋องนึงเลยฮะกระป๋องนึงมีตัวครึ่งถ้าบอกว่าในชามนี้ก็คือ1กระป๋องใช่ค่ะเพราะในนี้มันตัวครึ่งเลยนะครับใช่เขาเรียกว่าเป๋าฮื้อเม็กซิโกแพงนะครับไอ้นี่ค่ะโอ้โหงั้นครับอย่างนี้ผมเอาไปฝากลูกลูกจะอย่าลูกกินไม่เป็นอันตรายอันตรายกับลูกอย่าอย่าเสียของเสียของเสียของที่บ้านไม่ได้ทำกินได้ไหมกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียของเสียของเลยท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยู่แถวนั้นลองดูท่านจะเห็นเลยว่าเออมันเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งบางทีบางคนไม่รู้เราเปิดนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดปีเจ็ดเดือนท่านผู้ชมฮะไม่รู้จริงๆก็ลองมารู้กันเลยว่าเขาทำกันยังไงและเหมาะที่เราจะไปไหมตรงนั้นขาห่านเป๋าฮื้ออบแห้งของสิงฟู่บางนานี่ครับนี่คือร้านของเขานะครับนี่ทีมของเรานะครับนะฮะร้านไม่ได้เล็กนะท่านผู้ชมนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากขาห่านเลยค่ะครับนำเข้าค่ะโปแลนด์ค่ะขาห่านจากโปแลนด์ขามันใหญ่จริงๆนะห่านที่นู่นล้างทำความสะอาดอย่างดีมาตัดเล็บค่ะเอามาตัดเล็บออกให้หมดแล้วก็ทุบข้อนี่อันนี้จะทำให้ทันต้องทุบข้อนะใช่ใช่เนี่ยอย่างนี้แล้วก็นี่เสร็จเรียบร้อยตุ๋นแล้วค่ะอ๋อเหรอเอาน้ำร้อนๆเลยค่ะครับเดือดเดือดเลยค่ะครับผมเสร็จแล้วก็ลงใส่อบเชยค่ะอบเชยลงไปครับค่ะทรงเจียวค่ะทรงเจียวครับสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยพริกไทยขาวค่ะครับกระเทียมค่ะเล็กนะคะครับนี่ต้มยิ่งเล็กยิ่งอร่อยนะเพราะรสชาติมันจะจัดจ้านมากค่ะค่ะค่ะครับใส่ไปทั้งหัวงี้เลยท่านผู้ชมใส่เลยค่ะหั่นสับนิดหน่อยแล้วก็ลงได้เลยครับผมรากผักชีรากผักชีครับใส่ไปหมดเลยครับค่ะโอเคค่ะครับเอาไปลงไปเลยนี่คือเหตุผลที่ว่ายังไงก็ไม่ทำเองนะที่ว่าครับผมพะโล้ครับไม่มีทางนะฮะ
แล้วก็เกลือนี่ฮะซอสปรุงรสพิเศษของเราซอสปรุงรสครับแล้วก็ลงไปเลยค่ะนี่พร้อมๆกันนี่เลยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะใส่ขาหั่นลงไปแล้วตุ๋นอีก3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงเชฟนี่นอนเฝ้าเลยเนาะโอ้โหเชฟไม่มีที่จะไปนะฮะนอนเฝ้าเลยพอได้3ชั่วโมงขาหั่นมันจะติดสีติดทุกอย่างขึ้นมาหมดอย่างนี้เลยแล้วมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนี่เราพักไว้เลยคราวนี้เวลาเราจะทําปึ๊บเอากระทะหมู3ชั้นหมูจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วต้องเลือกเลยนะ3ชั้นนี้แล้ววางด้วยขิงค่ะขิงครับขิงแก่เลยนี่ครับกระเทียมปอกให้เรียบร้อยคราวนี้เป็นกระเทียมใหญ่แล้วนะกระเทียมจีนแล้วนะเห็นไหมฮะรักผักชีห้ามใส่อั้นนะนี่ใส่ไม่อั้นจริงๆนะเจ้านี้นะครับแล้วก็อาหารที่ตุ๋นเสร็จลงไปได้เลยในกรณีนี้หม้อนี้3ขาใช่ค่ะถูกไหมครับซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสนี่ในน้ำซุปในน้ำซุปใช่ค่ะน้ำซุปเป็นซุปไก่นะคะอ่าลงไปเลยค่ะอบไปเลย7นาทีอ๋อเหรอไฟแรงได้เลยค่ะนี่เดือดอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วตามด้วยเอาเห็ดหอมที่เราปรุงมาแล้วครับค่ะกับเต่าหู้ค่ะหั่นสไลด์ลงไปนี่ครับค่ะแล้วก็เอาน้ำที่ออกมาจากขาห่านนั่นแหละซึ่งจะเข้มข้นมากลงออกไปก่อนค่ะแล้วก็เอาแล้วลาดกับข้าวเหนียวทีอบต่ออีก3นาที3นาทีท่านผู้ชมแล้วแป้งมันละลายน้ำสังเกตนะอันนี้สุดยอดมากเพราะใส่ทีหลังฮะแป้งมันละลายน้ำเอาน้ำเมื่อกี้ใส่กลับเข้าไปปิดฝาไว้แล้วก็ทำให้มันได้เหนียวพอสมควรเอาไปอบต่ออีก1นาทีเขาไม่ได้ทำร่วมนะแล้วมันจึงออกมาสวยงามอย่างนี้ครับขาห่านเป่าฮื้ออบแห้งครับเรียนที่มาดูนะครับวิธีการทำแต่ละที่มันแตกต่างกันแต่ที่นี่ทำแบบพิถีพิถันมากถ้าท่านเคยดูที่ไหนก็ตามนะวิธีการนี้ไอ้กรณีที่เอาแป้งมาใส่ทีหลังแล้วทำอย่างนี้จังหวะนี้คือสุดยอดมากฮะมันต้องทำอย่างนี้จะได้ความข้นพอดีค่ะใช่ความข้นพอดียังไม่พอนะฮะกลิ่นและรสชาติอย่างอื่นไม่เสียหายครับตุ๋นขาหานให้นุ่มกำลังดีเขาใช้ตั้ง3ชั่วโมงเทน้ำตุ๋นกลับไปกลับมากลับไปที่ดูเดี๋ยวไปดูใหม่อีกทีก็ได้นะฮะมันอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับตัวคุณต่อยท่านไปดูได้เลยนะเคล็ดลับเนี่ยมันทำให้หอมอร่อยนะแล้วมันไฟอบในหม้อนี่มันจะพอดีเลยจริงๆนะและที่สำคัญคือถามจริงๆเลยนะครับทุกจานคุณด้วยเป๋าฮื้อที่ใช้นี่คือเป๋าฮื้อเม็กซิโกจริงๆเหรอจริงๆค่ะจริงๆเลยไม่มีโกหกไม่มีงอแงไม่ค่ะไม่มีนะฮะโอ้เก่งโอ้ผมว่าคุณลงทุนมากเลยนะฮะอันนั้นผมถามต่อถึงไม่อยากจะถามเลยแต่ก็ต้องถามต่อยหม้อนี้เท่าไหร่ครับหม้อนี้ 2,000 ค่ะอ๋อโอเคครับโอเคโอเคถ้า 2,000 2,000 ด้วยวิธีการทำอย่างนี้ถือว่าโอเคมากคุณอ้อครับอร่อยมากคุณผู้ชมครับไล่ตั้งแต่ตัวขาห่านก็ยังลดได้นะคะโอ้ยังมีลดอีกนะยังลดได้พอตัวขาห่านอ่ะพอมันเป็นห่านโปรแลนด์มันเป็นตลาดใหญ่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะได้วัตถุดิบที่มันดีมากเลยแล้วเขาตัดเล็บแล้วทำดีคือเนื้อไม่เละติดลิ้นออกมานะคุณผู้ชมครับหมายถึงพอเปิดฝาปุ๊บมันยังแบบเห็นทรงห่านอยู่อ่ะพอเข้าปากปุ๊บเราสามารถใช้ลิ้นเลาะมันออกมาได้ค่อนข้างเร็วแต่ยังมีทรงเขาอยู่อันนี้ถือว่าเจ๋งมากอร่อยส่วนตัวหอยที่ไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยครับอะไรไม่มั่นใจหอยเป่านุ่มมากหนามากไม่ค่อยได้กินแบบนี้ยากมากมันหนาดีจริงๆเลยอร่อยผมชอบคุณโก้ครับคืออยากจะบอกว่าของคุณโก้ได้น้อยมากเลยได้ขาเดียวเองไอ้ขางกินแล้วครับโยมเขาแบบอย่างที่พี่อ้อบอกครับเข้าปากแล้วมันลุ่ยออกหมดเลยแต่ว่าตับตอนเนี้ยมันดูเหมือนเฮ้ยมันจะเปื่อยเหรอวะจากพี่โยมเออใช่คุณพูดถูกคือข้างนอกมันยังดูสวยมากๆไม่น่าเปื่อยถูกไหมแต่มันเปื่อยเปื่อยหมดเลยพี่โยมคือแบบเอาเข้าปากนี่ลุ่ยออกมาเลยพี่โยมนะดีฮะติ่งปู้นะครับแล้ววันนี้คือแบบบอกเลยว่าหนูมั่นใจว่าคุณผู้ชมไม่เคยกินหาขาห่านแบบไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใหญ่มากใหญ่ใหญ่ดีมากคุณผู้ชมนะอยากให้ไปลองชิมกันที่ติ่งฟู่บางนานะครับเมนูขาห่านเป่าฮื้ออบแห้งนะครับจากร้านติ่งฟู่บางนารับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มบางนาเลยครับขอบคุณครับปกติขาห่านเราจะกินขาห่านอบวุ้นเส้นไงปะอบหมี่ใช่หรืออบหมี่ก็แล้วแต่แต่อันนี้พอว่าเอาขาห่านมาตั้งอย่างนี้โดยปกติไม่มีทางเราจะมาทั้งเส้นหมี่แล้วก็มาทั้งตัวหมู3ชั้นใช่ใช่มันความอร่อยมันก็จะคลุกเคล้าอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยมันต้องคลุกนนคลุกนี่มันเป็นเงี้ยมันมีน้ำอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันต้องคลุกนะมันต้องคลุกนนคลุกนี่อย่างงี้นะฮะ
แต่นี่พอเวลาเอาออกอย่างนี้เราก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันดูแห้งๆใช่ไหมใช่แต่มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมใช่ครับการันตีได้ว่าอร่อยเฮ้ยพวกคุณเก่งว่ะพวกคุณใช้ได้เขาให้ยาอะไรกินไว้เหรอไม่ใช่ครับเขาให้กินขาหานอ๋อเหรอให้กินขาโอ้ถ้าให้กินขาหานมันก็อยู่นะฮะอยู่จริงๆเก่งมากนุ๊กเก่งมากเก่งมากครับเก่งมากๆเลยลองชิมครับทำไมครับอันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับมีหูฉลามน้ำแดงค่ะอ๋อหนูใส่มาให้อาแล้วผมกินแต่น้ำจะเป็นน้ำแดงผมกินแต่น้ำนะครับเพราะว่าผมไม่กินหูฉลามครับผมสงสารฉลามพูดตรงๆนะส่วนตัวนะครับครับเข้าใจเข้าใจถ้าเข้าใจช่วยห่อให้ด้วยได้ไหมครับห่ออันนี้มันเป็นปูเล่นฟิตเนสเหรอครับปูเล่นฟิตเนสก้ามปูฮะก้ามปูเจียนคณาฮ่องกงสิงฟู่บางนาอยู่ที่ซอยบางนาตราด54ค่ะเข้าไปลึกไหมไม่ลึกค่ะเลี้ยวเข้าไปซอยเลี้ยวเข้าไปเจอเลยจอดหน้าร้านเลยไม่ได้พูดเล่นนะลองอ่ะไม่มีเสียไม่มีเสียวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวันขอบคุณสิงฟู่บางนาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันมีอีกหลายเมนูที่ไม่ได้ลองแต่อย่างน้อยพอชิมตรงนี้แล้วเนี่ยชิมน้ำของหูฉลามรสเพะมากก็ทานยังอร่อยรสเพอร์เฟกต์นะรสเพอร์เฟกต์ออกก็ไม่ทานหูฉลามเหมือนกันครับไม่ทานครับคือที่ไม่ทานคนละแบบคนละแบบกับผมที่ไม่ทานเพราะว่าคือผมจะห่อไปฝากลูกอ๋อโอเคครับหนูก็ไม่เคยทานเหรอเพิ่งทานครั้งแรกเนี่ยไม่มีตังค์ลองดูครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เรามารู้เรื่องราวประโยชน์ของเต้าหู้ดีกว่าครับเต้าหู้ชนิดนิ่มจะให้พลังงานและสารอาหารต่างๆเนี่ยน้อยกว่าเต้าหู้ชนิดแข็งนี่ทอดเต้าหู้ต้องใช้น้ำมันทอดสะพานแค่รอยยิ้มขนมหน้าแตกกุ้งแห้งง่าดำครับบอกเลยว่ากินได้ไม่หยุดผมบอกคำเดียวว่าหาทานยากมากตัดเข้าไปคือมันเป็นคุกกี้เลยแต่มันหอมกุ้งมากไม่ธรรมดาคุณนึกในใจเลยว่าด้านไหนครับคุณ